ดูดัชนีในการวัดประชาธิปไตยแล้วดูจากพรรคการเมืองดูทีนี้จะขออนุญาตลงมาถึงประชาธิปไตยของไทยนะครับคุณสุวิทย์พรรคการเมืองของไทยปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรสะท้อนดัชนีในการวัดประชาธิปไตยไทยได้ระดับไหนครับถ้าเทียบกับกระบวนการอื่นถือว่าปรับตัวช้าที่สุดปรับตัวช้าที่สุดคือถ้าเทียบกับภาคสื่อมวลชนหรือผมเปรียบเทียบกับกองทัพอย่างเงี้ยนะฮะเคยไปร่วมสัมมนากับทางกองทัพภาค2อะไรเค้าเนี่ยผมว่านักการเมืองไทยปรับตัวช้าพรรคการเมืองเนี่ยโดยระบบเนี่ยไม่ได้พัฒนาอะไรมากยกตัวอย่างสั้นๆเนี่ยฮะอย่างเช่นผมยังไม่นี่เรียนฟ้องร้องท่านรัฐมนตรีด้วยผมเคยเดินไปหาพรรคการเมืองนะฮะเวลาจะเลือกตั้งว่าขอความกรุณาได้สู้กันเชิงนโยบายได้ไหมอะไรทำนองเนี้ยนะฮะปรากฏว่าไม่ค่อยมีพรรคไหนเอาฮะก็ยังใช้กลยุทธ์ด่ากันไปด่ากันมาประเทศไทยถามจริงๆมีพรรคการเมืองจริงๆหรือเปล่าในความหมายพรรคการเมืองจริงๆเนี่ยมีบ้างไหมมีฮะผมว่ามีแต่ว่าต้องให้โอกาสพรรคการเมืองก็เป็นกระบวนการพัฒนาผมมองโลกในแง่ดีนะครับอาจารย์จะวิจารณ์ไงว่าถ้าเราจะดูพรรคการเมืองเป็นดัชนีในการวัดประชาธิปไตยเนี่ยพรรคการเมืองแบบไหนหรือจำนวนพรรคการเมืองมากหรือน้อยขนาดไหนยังไงมันถึงจะเรียกว่าเป็นดัชนีในการวัดได้ว่าตอนนี้มันดีขึ้นในทัศนะผมนะครับพรรคการเมืองที่พัฒนาต่ำจะตอบสนองประชาชนด้วยวัตถุที่สัมผัสได้ด้วยถนนด้วยแหล่งน้ำด้วยวัดด้วยสตังค์ด้วยการฝากลูกด้วยการไปงานศพอันนั้นพัฒนานโยบายไม่เปลี่ยนนี่เขาเรียกว่าระดับพัฒนาการของการตอบสนองเป็นไปในทางที่จับต้องได้เพราะสังคมไทยจำนวนหนึ่งชอบคำว่ารูปธรรมเพราะฉะนั้นรูปธรรมก็ไม่ได้อยู่ตรงนโยบายต้องอยู่เป็นถนนเป็นน้ำเป็นอะไรให้เห็นเป็นโรงเรียนแต่อาจารย์มองว่าตรงนั้นนี่ถือว่าเป็นพัฒนาการการเมืองของพรรคนั้นต่ำของประเทศโดยรวมจะไม่สูงเพราะการให้สิ่งของเนี่ยมันไม่ทำให้ระบบคิดและระบบตัดสินใจซึ่งเป็นนโยบายเปลี่ยนแต่ระดับสูงที่พัฒนาของพรรคการเมืองเนี่ยคือจะต้องเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าระบบคิดระบบตัดสินใจและการยุบพรรคย้ายพรรคเปลี่ยนพรรคใหม่ตั้งพรรคใหม่เซ้งพรรคโน้นชื่อพรรคนั่นน่ะเป็นอาการของพรรคการเมืองที่พัฒนาค่อนข้างจะไม่ดีที่เอาของเนี่ยเป็นรูปธรรมเนี่ยอย่างเดียวอาจารย์ลองดูให้ดีสิว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของเกษตรกรในชนบทจำนวนหนึ่งในอดีตพอเข้ามาในเมืองอยู่ในสภาเนี่ยมาออกกฎเกณฑ์เก็บพรีเมียมข้าวซึ่งเวลานี้ก็ยังอยู่แต่มันเหลือ0บาทเท่านั้นเนี่ยนะฮะผักภาระทั้งหมดไปให้เกษตรกรอย่างนี้อธิบายไม่ได้อะฮะเกิดขึ้นไม่ได้ในระดับที่พัฒนาการของพรรคการเมืองและพัฒนาการของประชาธิปไตยมันสูงสูงถึงขั้นที่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญแต่วัตถุอย่างเดียวแล้วมีอยู่บ้างนะวัตถุแต่ยิ่งกว่าวัตถุก็คือสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบคิดระบบจัดสรรทรัพยากรของสังคมครับซึ่งตรงนี้ยังไม่มีในประเทศไทยครับคุณสุริชัยเห็นด้วยไหมครับตัวนี้ผมคิดว่าพรรคการเมืองถ้าพูดในภาพ รวมแบบไทยๆนั้นคงไม่ได้มีความหมายอย่างที่อาจารย์บอกในยุโรปว่าจะต้องเป็นตัวแทนของอุดมการณ์ทางการเมืองแต่ความเข้าใจของคนไทยทั่วไปผมเชื่อว่าพรรคการเมืองหมายถึงกลุ่มคนที่อาสาตัวเองเข้ามา ทำงานด้วยแนวทางนโยบายอะไรที่ชัดเจนพอสมควรซึ่งอย่างที่คุณสุวิทย์บอกว่าก็ไม่ได้พัฒนาถึงจุดประชาธิปไตยที่เราเข้าใจก็คือว่าเป็นตัวแทนของแนวทางไม่ใช่เป็นตัวแทนกลุ่มบุคคลแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นตัวแทนของกลุ่มบุคคลหรือตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์เท่านั้นนี่เมื่อไหร่เราไม่เห็นความแตกต่างระหว่างพรรคการเมืองแนวของนโยบายเรื่องภาษีก็ดีเรื่องแก้ไขเศรษฐกิจก็ดีเรื่องว่าจะเอา นโยบายสวัสดิการมากน้อยแค่ไหนของสังคมเนี่ยเราไม่เคยเห็นในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเพราะอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนะฮะชาวบ้านเขาเน้นตรงถนนตรงน้ำ ตรงนี้ผมจะแย้งอาจารย์ ผมขออนุญาตนิดเดียวฮะ คือผมมีความเห็นจริงนะว่าถ้าพูดถึงการพัฒนาการเนี่ยระบบราชการพรรคการเมืองเนี่ยช้าในการปรับตัวผมหมายถึงอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเช่นกระบวนการของภาคสื่อมวลชนหรือว่ากระบวนการแม้กระทั่งกระบวนการของพี่น้องประชาชนคนจนผมก็ปรับตัวเร็วกว่าแต่ผมมองอย่างนี้นะฮะการที่พรรคการเมืองเนี่ยไปทำหน้าที่แทนบางตัวเนี่ยผมว่ากลไกในการปกติของราชการก็เป็นปัญหาถ้าพูดถึงความผูกพันระหว่างผู้เลือกตั้งกับ
ผู้ลงสมัครรับเลือกมันมีความผูกพันกันอยู่นะฮะแน่นอนด้านหนึ่งเขาต้องการคะแนนเสียงแต่ด้านหนึ่งในแง่ความผูกพันของเขาที่ผู้ที่เลือกตั้งเขาอะเอาละอาจจะซื้อเสียงอะไรก็ตามแต่อยู่ในภาวะยากลำบากเสนองบประมาณก็แล้วตามระบบราชการใช่ไหมฮะคนสีลมพัฒนาเขตเศรษฐกิจทีกิโลนึงเป็น10ล้านแต่บ้านนอกไม่มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าไปในมิติเดียวว่าเป็นข้ออ่อนของพรรคการเมืองทั้งหมดโดยไม่พิจารณาปัจจัยล้อมรอบระบบอื่นก็ไม่ค่อยจะยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าความเห็นผมในผมดู2ทางนะฮะประชาธิปไตยตัวแทนเนี่ยอาจจะมีจุดบางเรื่องที่จะต้องมีกระบวนการภาคประชาชนเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะทำให้เขาต้องปรับตัวผมมองอย่างนี้จริงถูกเห็นด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไงประชาธิปไตยเนี่ยเป็นอย่างที่คุณสุทธิชัยพูดแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านพูดนะคือผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากได้คะแนนเมื่อเขาอยากได้คะแนนคนที่ลงคะแนนเนี่ยอยากได้อะไรเขาก็จะทำให้ถ้าคนลงคะแนนบอกว่าฉันจะเอาถนนน่ะฉันจะฝากลูกอ่ะไม่รู้ว่าคุณไปทำอะไรในกรุงเทพไปตัดสินอะไรฉันไม่เกี่ยวอ่ะครับเขาก็เอาถนนมาให้เอาอะไรมาให้ที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้แต่เขาไม่ไปสนใจนโยบายแต่ผมคิดว่ากลับกันนะครับคนที่ตอนที่ไปลงคะแนนนี่ไม่ได้คิดว่าต้องการถนนหรือต้องการฝากลูกแต่ว่าผลจากการที่พรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองไม่สามารถที่จะให้ความมั่นใจกับเขาได้ว่าทรัพยากรเนี่ยรัฐบาลสามารถเอามาบริหารให้ถึงตำบลหมู่บ้านเขาได้ฉะนั้นฉันเอาไว้ก่อนได้ก็ดีนี่เถียงกันได้ใช่ไหมครับเถียงกันได้อย่างนี้ฉะนั้นจะไปบอกว่าประชาชนเนี่ยต้องการที่ก่อนฉะนั้นนักการเมืองถึงต้องตามเนี่ยผมว่ากลับกันนักการเมืองไม่มีประสิทธิภาพทำให้ประชาชนตัดสินใจตามแนวของตัวเองเฉพาะสองอย่างผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายความจริงผมก็อยู่ในฐานะที่ลำบากเพราะว่าไม่มีตัวแทนพรรคการเมืองอื่นมานั่งนะครับมันมีหลายประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าที่อาจารย์บวรศักดิ์วิเคราะห์ว่าพรรคการเมืองในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยเป็นพรรคในเชิงอุดมการเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะจริงแต่เหตุผลที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะจริงก็เพราะว่าสังคมไทยก็ไม่ค่อยคิดถึงปัญหาต่างๆในเชิงอุดมการเหมือนกันคิดไม่ได้ด้วยบางทีผิดกฎหมายด้วยอย่างอุดมการณ์บางอุดมการณ์มีกฎหมายห้ามนั่นประการที่หนึ่งและผมคิดว่าแนวโน้มที่จะเกิดพรรคการเมืองในเชิงอุดมการณ์ก็คงยากแล้วเพราะแม้แต่ในประเทศอื่นๆภูมิภาคอื่นๆซึ่งเคยคิดในเชิงอุดมการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนตอนหลังในการแข่งขันทางการเมืองเกือบทุกประเทศกลายเป็นเรื่องว่าใครจะมาบริหารจัดการได้ดีกว่ากันใครมีผู้นำที่มีบุคลิกภาพซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจสามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นได้มากกว่าขอแทรกนิดหน่อยผมว่าใช้คำอุดมการณ์อาจจะทำให้ดูเหมือนกับว่ามันดูเดือดตื่นเต้นมาแต่จริงๆเนี่ยแม้กระทั่งคอมมิวนิสต์ก็ดีพรรคสังคมนิยมก็ดีพรรคอนุรักษ์นิยมก็ดีเนี่ยจริงๆก็คือการเอาแนวทางปฏิบัติเพื่อไปถึงเป้าหมายเดียวกันแนวทางเท่านั้นที่ต่างกันเป้าหมายของพรรคการเมืองที่ประกาศไว้คือว่าประชาชนต้องอยู่ดีกินดีทุกพรรคทุกพรรคแต่ว่าคำว่าอุดมการณ์ในที่นี้เนี่ยฟังดูแล้วน่ากลัวกฎหมายก็ห้ามอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆผมว่าก็หมายความว่าแต่ละกลุ่มคนมาบอกว่าเอาเราจะถึงเป้าหมายเนี่ยที่ประชาชนต้องการเนี่ยแนวทางฉันจะทำอย่างนี้1 2 3 4 5แต่มันลึกกว่านั้นนะครับมันลึกกว่านั้นเพราะว่าวิธีการปัจจุบันหรือแนวทางปัจจุบันก็ยังต่างกันได้แต่ไม่ค่อยต่างกันในเชิงอุดมการณ์ตามความหมายดั้งเดิมของมันผมคิดว่าพรรคการเมืองในยุโรปบางยุคบางสมัยเนี่ยบางเรื่องเนี่ยถือว่าไม่ต้องมาตั้งคำถามเลยหลักอันเนี้ยยังไงต้องยึดเอาไว้ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรถาม2พรรคที่จะต่างกันเลยยังไงก็ไม่มีทางนะครับที่จะมาเข้าหากันนั้นตรงนั้นนี่ผมคิดว่าสำหรับประเทศไทยไม่เคยมีและผมคิดว่าคงจะไม่มีด้วยนะครับแต่ประเด็นที่2ก็คือว่าพรรคการเมืองเนี่ยในฐานะสถาบันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับบางครั้งเนี่ยเมื่อสักครู่ฟังหลายท่านพูดเนี่ยผมยังคิดว่ายังไม่ได้แยกแยะเท่าที่ควรระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับนักการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับพรรคการเมืองตรงนี้ครับคือจุดที่ผมคิดว่าอยากจะชี้เห็น 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือมันมีอยู่ยุคสมัยหนึ่งซึ่งต้องยอมรับว่าเมื่อประชาธิปไตยเนี่ยยังไม่เต็มใบนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าการกำหนดนโยบายหลายอย่างเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาคการเมืองด้วยซ้ำขึ้นอยู่กับภาคราชการถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะไปโทษพรรคการเมืองหรือจะไปโทษประชาชนก็ไม่ได้ที่การเลือกตั้งมันไม่เคยมีความหมายสำหรับทั้ง2ฝ่ายว่าจะมาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรนึกออกไหมครับว่ามียุคสมัยบางสมัยเนี่ย
เราเลือกตั้งกันต้อง 2-3 ครั้งทั้งที่นายกก็ไม่ต้องลงเลือกตั้ง เลือกไปแล้วก็รู้ว่านายกจะเป็นใคร นะครับคำถามก็คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยพรรคการเมืองจะไปต่อสู้ ในลักษณะที่จะเราคาดหวังให้เขาต่อสู้เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ก็ทําเพิ่งมายุคหลังเพิ่งมายุคหลังพรรคการเมืองที่เราพูดไปเลือกตั้งเนี่ยมันแพ้พรรคราชการน่ะก็ถูกต้องราชการก็เขาก็การเมืองอย่างนึงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับและผมคิดว่าแนวโน้มตั้งแต่ปี35เป็นต้นมาค่อนข้างชัดเจนว่าต่อไปนี้เนี่ยการต่อสู้ในเชิงเอาพรรคการเมืองไปบอกกับประชาชนว่าจะทำอะไรเนี่ยมีมากขึ้นนะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่ามีมากขึ้นกว่าในอดีตมากแล้วก็เริ่มมีการหาเสียงในช่วงการเลือกตั้ง 2-3 ครั้งที่ผ่านมาที่ไปชูว่าเลือกพรรคนี้นะคนนี้จะเป็นนายกเอาละเรายังไม่พูดถึงว่านายกแต่ละท่านเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของนโยบายหรือแนวทางอะไรหรือไม่แต่มันเริ่มให้เห็นว่ามันเป็นทางเลือกระดับชาติที่มีสถาบันพรรคการเมืองรองรับอยู่มันก็ไประดับหนึ่งนะครับคุณพิสิทธิ์ครับเรื่องพรรคการเมืองถ้าเจาะลงไปในพรรคเนี่ยคิดว่าพอจะเป็นดัชนีวัดได้ไหมว่าพรรคนี้ไปเป็นประชาธิปไตยแล้วหรือยังเนี่ยดูรายรับรายจ่ายดูความโปร่งใสดูสมาชิกในพรรคว่ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอยู่ที่หัวหน้าพรรคผมดูว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับเพราะว่าพรรคการเมืองจะเป็นสถาบันได้เนี่ยมันต้องก้าวให้พ้นจากผู้ก่อตั้งพรรคและนี่คือปัญหาของหลายพรรคการเมืองซึ่งยังไปไม่พ้นตรงนั้นนะครับหรือบางพรรคเนี่ยพอกำลังจะพ้นนึกว่าจะไปได้แล้วก็หลังๆก็รู้สึกว่าอาจจะไปไม่ได้อีกอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญว่าตัวพรรคการเมืองในฐานะสถาบันเนี่ยเกิดขึ้นจริงหรือยังนะครับทีนี้ผมก็ไม่อยากพูดมากเพราะว่าไม่มีตัวแทนพรรคการเมืองอื่นบังเอิญผมสังกัดพรรคซึ่งอยู่มานานนะครับแล้วก็ผ่านการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคผู้บริหารพรรคแล้วก็เป็นประเพณีที่ค่อนข้างชัดแจ้งว่ามันไม่ใช่พรรคของคนหนึ่งคนใดหรือคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนะครับแต่ว่าตรงนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าแปลว่าเป็นพรรคการเมืองที่สมบูรณ์แล้วผมยังคิดว่าการทำงานหนึ่งในเชิงลึกที่จะต้องลงไปสัมผัสกับประชาชนโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งผมเห็นรัฐธรรมนูญก็พยายามจะสร้างกลไกกฎหมายพรรคการเมืองก็พยายามจะสร้างกลไกว่าให้มีสาขาให้มีสมาชิกและเอาสมาชิกเอาสาขาเนี่ยมาเป็นฐานในการรับการสนับสนุนจากรัฐอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คงจะช่วยนั่นด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมยังคิดว่าพรรคการเมืองคงต้องแสวงหาแนวคิดในเชิงวิชาการมากขึ้นครับหมายความว่าจะต้องเริ่มจัดทำกรอบจัดทำนโยบายโดยอาศัยผู้รู้เนี่ยมากขึ้นมากำหนดว่าแนวทางของพรรคการเมืองนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะมีปัญหาไหมครับว่านักการเมืองกับคนร่างนโยบายเป็นคนละกลุ่มแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยซึ่งเราเจอบ่อยๆมันจะต้องเป็นคนกลุ่มเดียวกันในที่สุดหมายความว่านักการเมืองที่ผมว่าจะต้องเข้าไปทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีๆไปมอบหมายให้ใครมาทำนะครับแล้วตัวเองไม่รู้เรื่องไม่ใช่ไปวานแต่หมายความว่าต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการแล้วมาเชื่อมโยงกับความต้องการของเขาในฐานะนักการเมืองว่าเขาอยากจะทำอะไรนักการเมืองตัวจริงไม่ได้เชื่อจริงๆอ่ะแต่ว่านักการเมืองไม่เชื่อแต่ว่าต้องการใช้นักวิชาการที่ฟังดูดีนโยบายฟังดูสวยงามขายได้อย่างนี้เราจะเรียกว่านักการเมืองคนนั้นพัฒนาได้ยังไงผมคิดว่าเขาไปไม่รอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปรับในสิ่งที่เขาไม่เชื่อและเขาไม่ทำเนี่ยพอเขามีโอกาสทำแล้วเขาไม่ทำในสิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะใช้เนี่ยเขาก็จะเสียหายเอง